วัสดีค่ะทีสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ที่333 Anywhere นะคะเป็นที่ที่จะจัดนิทรรศการของทีในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันแบบแคชชวลว่าจะได้รู้จักตัวศิลปินมากขึ้นแล้วก็ผลงานของทีมากขึ้นค่ะอันดับแรกเดี๋ยวขออนุญาตให้แนะนำตัวนิดนึงโอเคครับผมชื่อทีนาทีพลฮะนามสกุลเจริญธุรยนต์อันนี้เรียนจบอะไรมาคะเรียนด้านอาร์ตมาหรือเปล่าเรียนจบวิจิตรศิลป์มช.ฮะครับผม อยากจะรู้ว่าแบบว่าที่มาที่ไปของการทำงานภาพพิมพ์แกะไม้อย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นแต่เมื่อไหร่คะภาพพิมพ์แกะไม้จริงๆถ้าพูดถึงว่าเริ่มครั้งแรกน่าจะจำปีไม่ได้แล้วว่าปีไหนแต่น่าจะแบบปี2อยู่ปี2ช่วงที่เรียนภาพพิมพ์ครั้งแรกเลยภาพพิมพ์ไม้ครั้งแรกกี่ปีมาแล้วคะนานอยู่10ได้ wow. 10ปีได้แต่ว่าตอนแรกๆก็ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าจะกลายเป็นเทคนิคหลักที่ใช้ทุกวันนี้นะฮะใช่ประมาณนั้นแล้วก่อนหน้านี้ได้ลองเทคนิคอื่นมาบ้างไหมคะอัพจริงๆตอนสมัยนั้นที่เรียนก็คือเข้าภาพพิมพ์มันต้องเรียนพื้นฐานทั้งหมดอยู่แล้วฮะก็มีแบบภาพพิมพ์ไม้ซิลสกรีนแบบ paper box etching พวกลิโทกราฟพวกนี้เรียนหมดเลยมช.แบบให้เรียนหมดเลยพวกนี้ก็ละค่อยเลือกอีกทีว่าจะใช้เทคนิคไหนตอนปีสูงๆตัววิจัยอะไรเงี้ยแล้วเหตุผลที่ชอบที่มาลงเอยกับ woodcut printing คืออะไรคะชอบอะไรของการแกะไม้ถ้าชอบจริงๆเลยคือจริงๆผมว่าเส้นมันตอนที่แบบแกะและพิมพ์ออกมามันเหมือนกับภาพการ์ตูนนะฮะคือจริงๆพื้นฐานเลยเป็นคนชอบการ์ตูนมากตั้งแต่แบบเด็กละเหมือนแบบอ่านการ์ตูนตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วแบบสีไม้สีอะไรเงี้ยมันคล้ายๆพวกกระดาษโลเนียลปริ้นที่เป็นแบบหนังสือสมัยก่อนเนาะแล้วมันก็จะเป็นสีโทนนี้เวลาพิมพ์ออกมาแล้วมันก็โทนนี้หมดเลยแล้วแบบเรารู้สึกแบบสนิทกับมันกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบชอบเอางี้ดีกว่าประมาณว่าแบบชอบแบบสีชอบโทนชอบพิมพ์ออกมาแล้วแบบมันเหมือนมันจบเหมือนแบบเป็นหนึ่งหน้ากระดาษหนังสือการ์ตูนอะไรเงี้ยชอบเป็นแบบประเภทอย่างนี้เลยนี่ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนด้วยใช่คือเป็นคนใหญ่ใช่เลยจริงๆก่อนจะเข้าเรียนอาร์ตก็คืออยากเป็นนักเขียนการ์ตูนเลยแล้วก็หลงอ่ะเหมือนแบบไม่รู้จะไปทางไหนไปนู่นไปนี่แล้วอ่ะเรียนอาร์ตก็ได้ไปอยู่กับตอนแบบเหมือนไปเรียนติวเนาะค่ะไม่เชิงเรียนติวหรอกเหมือนพี่สาวตอนนั้นแบบผมดื้อเนาะพี่สาวเลยจับผมไปอยู่กับพวกเพื่อนวิจิตรเขาพอดีห่างกับพี่สาวเยอะแล้วก็เลยแบบเหมือนเทรนกับเพื่อนพี่สาวนะฮะอยู่มาแล้วก็แบบอ่ะวิจิตรศิลป์นี่แหละประมาณนี้เลือกขนาดนี้ถามได้ไหมว่าตะก่อนชอบอ่านการ์ตูนของใครเรื่องอะไรโอ้โหเอาเลือกมาหนึ่งเลือกมาสองก็ได้สองเหรอจริงๆตอนแรกก็เริ่มอ่านจากการ์ตูนของพี่สาวก่อนช่วงพี่สาวอ่านแสลมดังใช่แล้วก็แบบพวกนั้นพวกเซเลอร์มูนพวกอะไรนั่นแหละแล้วก็อ่านเพราะเป็นพี่สาวเนาะการ์ตูนที่มีในบ้านก็เป็นของพี่สาวแล้วก็อ่านจนแบบเริ่มมาซื้อเองก็เพราะว่าเหมือนช่วงประถมอ่ะเพื่อนซื้อของขวัญวันเกิดให้เป็นการ์ตูนวันพีชอันนี้วันพีชนี่ใครๆก็รู้จักแหละดังมากแล้วก็แบบเพื่อนซื้อให้เล่มนึงตอนแรกก็ไม่ได้อ่านนะพอไปอ่านปุ๊บเอาละปัญหาเริ่มละเราก็ไม่รู้ว่าจะซื้อมาอ่านยังไงเราเด็กเงี้ยอยู่ประถมอ่ะเราเลยไปทิ้งให้พี่สาวอ่านที่เหลือพี่สาวก็เลยซื้อแล้วก็อ่านให้พี่สาวไปนั่นแหละทีนี้พอดีว่าเห็นในงานส่วนใหญ่ของทีอะค่ะก็จะเป็นส่วนใหญ่นะคาแรคเตอร์ตัวที่เด่นๆจะเป็นผู้หญิงในเกี่ยวไหมที่เหมือนแบบอ่านการ์ตูนของพี่สาวแล้วแบบส่วนใหญ่แล้วตัวคาแรคเตอร์เมนหลักของเขาก็จะเป็นผู้หญิงซะเยอะหรือเปล่าถ้าให้ถามตรงนี้ว่าคาแรคเตอร์เมนหลักเป็นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรอใช่เมนหลักจริงๆตอนแรกอะเด็กๆวาดการ์ตูนวาดแต่ผู้ชายแหละด้วยความที่ว่าเราวาดผู้ชายวาดเป็นการ์ตูนผู้ชายแมนสมัยนั้นเนาะไม่เป็นไรวาดได้แต่ว่ามีประเด็นตรงที่ว่าแบบเพื่อนถามมึงก็วาดแต่ผู้ชายมึงวาดผู้หญิงไม่เป็นนะสิเรียบร้อยเราก็เลยวาดแต่ผู้หญิงแบบไปหัดวาดนั่งถามเพื่อนผู้หญิงเลยวาดแบบยังไงดีวะเริ่มเหมือนผู้หญิงยังแล้วก็แบบวาดสักพักวาดผู้ชายไม่เป็นไปแล้ววาดแต่การ์ตูนผู้หญิงเลยวาดแบบหน้าผู้หญิงเลยตอนแรกเหมือนแบบเป็นผู้ชายก่อนแล้วก็มันเยอะเกินไปแล้วสมัยก่อนก็จะวาดเนาะแบบพวกสตรีทไฟเตอร์อะไรพวกเนี้ยมันก็แบบเป็นกำกามผู้ชายมีรูปให้ดูไหมอยากเห็นไม่มีเลยอยู่ที่สตูดิโอที่เชียงใหม่หมดเลยฮะส่วนมากตอนไม่ได้มีแล้วเหมือนแบบล่าสุดที่เราคุยกันเนาะแบบว่าเหมือนทีเคยให้ใหม่ดูรูปที่แกะรูปแรกแล้วมันไม่ใช่รูปผู้หญิงผู้ชายเลยมันไม่ใช่การ์ตูนด้วยใช่เลยเนี่ยไม่ใช่เลยอันนั้นคือเป็นเหมือนแบบทำตอนไหนแล้วอันนั้นคือครั้งแรกที่เจอกับวูดคัทอาจารย์สั่งว่าแกะหุ่นนิ่ง
อาจารย์ก็หยิบแบบของในห้องสตูดิโออ่ะมาตั้งบนโต๊ะแล้วก็แกะนั่นคือครั้งแรกเลยก็เลยแกะเป็นโคมไฟกับเจกันซึ่งก็แกะแบบนั้นเลยฮะไม่เคยแกะมาก่อนก็แกะตามภาพที่เห็นเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือแบบชอบทำวูดคัทมาตลอดยังใช่ก็ช่วงแรกๆก็ยังมันมีต้องเจอเทคนิคอีกอะแล้วแบบเรายังไม่ได้ชอบทำวูดคัทตั้งแต่ตอนนั้นครับผมแล้วอย่างในนิทรรศการเนี้ยค่ะเห็นว่ามีทั้งหมด24ภาพ24ภาพใช่ไหมคะภาพไหนอยากรู้พอดีเนี่ยถ้ามามองเห็นภาพจริงอะนะคะแบบละเอียดมากก็อยากรู้ว่าภาพไหนที่ปกติรับภาพหนึ่งเฉลี่ยใช้เวลานานแค่ไหนคะจริงๆต้องบอกเลยว่าถ้าแกะเองล้วนๆเลย 100% จะใช้เวลาประมาณอาทิตย์นึงเพราะว่าเป็นคนสมาธิสั้นเนาะทำไปอ่านนู่นอ่านนี่ไปดูทีวีไปเดี๋ยวจับมือถือก็นู่นนี่นั่นไปยาวแล้วก็อย่าดึงกลับมาโอเคผ่านไปชั่วโมงนึงก็กลับมานั่งแกะได้อีกประมาณชั่วโมงนึงค่อยๆไปประมาณวีคนึงมันเคยได้ยินศิลปะยาวสมาธิสั้นใช่ใช่ๆๆงานก็เลยไม่เสร็จสักทีว่ามีมนี้ขึ้นมาอ่านแล้วโอ้ยกูเองบอกว่าเรื่องกูไปเขียนป่ะเนี่ยอะไรชิ้นไหนใช้เวลานานสุดอยากรู้มากจริงๆชิ้นที่นานที่สุดยังไม่อยู่ตอนนี้ยังไม่อยู่ตอนนี้ใช่เดี๋ยวต้องรอมาดูวันนิทรรศการใช่ต้องมาดูวันที่นิทรรศการแต่ว่าชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นที่2ที่ใช้เวลาใช่ครับอย่างนี้ลองแบบเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมอ่ะที่มาที่ไปของเนี้ยภาพนี้เหรอฮะใช่ค่ะจริงๆมันไม่ได้เริ่มต้นมาจากภาพนี้มันต้องมีแบบภาพอื่นๆที่มันเป็นสตอรี่เนาะคือตอนแรกครับบอกว่าไอ้ It's gonna be okay มันเป็นพาร์ทนึงที่ผมทำจาก Love in 3020จริงๆรู้สึกว่าต้องเรียกเป็นทางการเนาะ3020เนาะอะไรเงี้ยแต่แบบภาษาไทยก็ดูสวยดีนะ3020มันก็นั่นแหละเราก็เลยคิดในใจว่ามันโอเคเองจากเรารู้สึกโอเคถ้าเริ่มจากชุดนั้นอ่ะผมจะแบบทำภาพออกแบบเป็นทางแบบเซเรียลออกเหนือจริงนิดนึงแต่ว่าแบบยังมีความเป็นการ์ตูนแล้วแบบให้มันเหนือจริงมันก็เลยแบบออกทะเลไปนอกโลกบ้างไปนู่นไปนี่ใช่มันก็เลยแบบฟิลแบบเหมือนอวกาศใช่เป็นใต้ทะเลเป็นนอกโลกเป็นอะไรเราไม่พูดถึงแบบให้เขาไปเดากันเอาเองว่าเป็นอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่เป็นแบบมีคนอีกคนหนึ่งเนี้ยภาพนี้น่าจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบคุยกับตัวเองอ่ะเป็นเงาสะท้อนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแหละฮะอารมณ์ประมาณนี้ใช่ให้กำลังใช่ให้กำลังใจตัวเองแบบนั้นเลยอย่างนี้ชิ้นนี้ใช้เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะคะน่าจะวีคนึงฮะวีคนึงใช่ต้องมาดูกันวันจริงค่ะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวอยากถามอีกนิดนึงเกี่ยวกับนิทรรศการว่าที่ตั้งชื่อว่า It's gonna be okay เนี่ยทำไมถึงมาสุดท้ายมาลงชื่อที่ชื่อนี้ค่ะคือจริงๆมันเหมือนเอางี้คือจริงๆมันเป็นคนที่ทำงานแล้วจะมีช่วงที่เหมือนแบบจิตตกมั้งจะเป็นเวลาคิดงานไม่ออกแล้วแบบจะรู้สึกดูถูกตัวเองทุกอย่างมันจะแบบมันเหมือนพาดิ่งให้แบบไปเศร้าแล้วเก็บตัวไปอะเราจะไม่ออกไปข้างนอกเลยเราจะอยู่แต่ในห้องเราไม่ไปไหนแล้วแบบพอมันจะมีจุดช่วงนึงอะที่เหมือนแบบเราแย่ๆเนาะเราจะฟีลแบบเฮียไม่ได้แล้วว่ะเสียดายเวลาแล้วเราก็จะแบบลุกขึ้นมาทำงานแล้วพอเริ่มทำงานไปสักพักอะมันก็กลับมามีพลังแล้วก็จะฟีลแบบมันวนลูปนี้ทุกปีเลยเว้ยแล้วก็เลยคิดว่าแบบที่บอกว่าเป็น it's gonna be okay คิดว่าคนเราทุกคนนะมันต้องอยู่กับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาละแบบมีเศร้าบ้างมีสุขบ้างมีทุกอย่างมันจะหมุนไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็แบบก็คิดเดี๋ยว it's gonna be okay คือเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเราต้องแค่ต้องแบบทำมันสู้มันต่อแล้วพอเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบขึ้นมาละอัพขึ้นมาละแบบแฮปปี้กับชีวิตก็คือแบบก็งานเสร็จแล้วไงใช่แหละใช่แหละงานเสร็จแล้วใช่เริ่มใกล้เสร็จแล้วก็เลยแบบแฮปปี้แต่ว่าพาร์ทหลักๆก็ยังไม่เสร็จแต่ว่าแบบเพราะไอ้ตัวนี้แหละมันทำให้มันมีความมั่นใจขึ้นมาอย่างนึงเราก็เลยคิดว่าต่อจากนี้เหมือนแบบใช่ต้องบอกว่าก่อนนั้นเนี่ยมันถึงช่วงนี้แบบอยากจะเลิกทำงานอาร์ตเลยนะเพราะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันแบบทำไปใครก็แบบไม่ได้สนใจอะไรเราหรอกมั้งเราก็แบบพาร์ทนึงอะแต่ว่ามันจะมีช่วงปีนี้เลยที่ทำงานโปรเจกต์นี้เลยก็คือไม่ใช่ปีนี้ปีที่แล้วช่วงโปรเจกต์นี้เลยช่วงแบบมิถุนากรกฎาคมอยู่ๆมันก็มีวันหนึ่งมั้งเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แบบเอาวะเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวแบบลองไปเลยแล้วกันถ้ากูทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนแก่กูได้ทำละตายไปก็แบบอ่ะอย่างน้อยก็ได้ทำละคุ้มละ
มั้งคือแบบพอคิดตัวเองคิดได้ว่าแบบมันคุ้มสำหรับตัวเองอ่ะเราก็แฮปปี้ละเราไม่ต้องไปแบบสนเรื่องอื่นละประมาณนี้มันก็เลยแบบpower มาความฝันมาทุกอย่างมันกลับมาเป็นปกติอีกครั้งแล้วพอเราได้ทำมันก็พอมันได้เริ่มทำนั่นแหละมันก็จะแบบเหมือนมีอะไรเข้ามาเองอ่ะคือถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆมันอย่างตอนนี้เราอยู่เฉยๆในห้องเนี่ยวีคนึง2วีค3วีคมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงภาพนี้จริงๆเป็นภาพที่อยู่ในชุดแสดงของ3020เลยภาพแรกๆเลยภาพนี้ชื่อภาพว่าเฉยจริงๆถ้าพูดถึงความรักเนี่ยคือภาพนี้เป็นแนวอกหักนะอกหักแล้วแต่ว่าเรายอมรับมันแล้วเรา move ต่อแล้วเรียบร้อยเพราะว่าถ้าสังเกตมี3คนมีดอกไม้แทงหัวใจแต่คนสุดท้ายเป็นสีหน้าที่ชิวๆแล้วเฉยๆแบบช่างมันแบบดอนแคร์แล้วอะไรอย่างนี้คือเหมือนเราแบบยอมรับความจริงปุ๊บเราไปต่อได้คือการที่ไม่ยอมรับความจริงอ่ะเราถ้าเกิดอาจะพูดยังไงดีคนที่ไม่ยอมรับความจริงมันจะหาข้ออ้างมาอยู่นั่นแหละแล้วผลสุดท้ายมันก็จะเหนื่อยกับการหาข้ออ้างเหนื่อยคิดถึงสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วมันก็จะทรมานเองพอผลสุดท้ายจะเกิดเราแบบเอาความจริงเข้าว่ายังไงเดี๋ยวเราก็ move ต่อได้ประมาณนี้ภาพนี้เป็นความรักที่พลาดแต่เราแฮปปี้กับมันละเราผ่านมันมาได้ละอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ฮะชื่อภาพก็ชื่อว่าเฉยครับผมเลิฟวิน3020อีก1,000ปีข้างหน้าไม่ได้คิดถึงในตัวเองนะแบบคิดถึงว่า1,000ปีข้างหน้าถ้าคนเราแบบใช้ชีวิตในสังคมแล้วแบบไม่มีความรักจะเป็นยังไงวะแต่ว่าตอนนี้คือเราตอนนี้เรามองเราในปัจจุบันปีตอนนั้นเป็นปี2020เราก็รู้สึกว่ามันก็มีรักมีเกลียดมีทุกอย่างเลยคือความรักมันแบบเยอะมากจนเราไม่สามารถจำแนกได้หมดว่ามันมีกี่แบบประมาณว่ามันมีทั้งดีไม่ดีแย่ทุกอย่างสมหวังผิดหวังมีหมดเลยแต่ที่อยากให้มันเป็นความรักในพันปีข้างหน้าคือตอนนั้นจะเป็นยังไงวะถ้าเกิดแบบมีความรักกันดีอยู่ไหมหรือว่าไม่มีเราอยากจะทำตอนเนี้ยค่อยๆเล่าเรื่องเราตอนเนี้ยพาร์ทของปีปัจจุบันเนี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจริงๆที่ทำไอเดียนี้คืออยากให้มีคนต้องยอมรับเลยว่าอยากให้มีคนพูดถึงและถ้าเกิดวันนึงที่เราไปไม่ถึงอะหมายถึงว่าด้วยอายุขัยหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแล้วก็มีคนเอางานชุดเนี้ยไปทำต่อไปเหมือนแบบเป็นศิลปนิพนธ์เลยได้ก็ดีเนาะแบบอยากให้เป็นอย่างนั้นเนาะแบบเนี่ยพี่คนนี้เขาเคยพูดถึงเรื่องความรักไว้เมื่อตอนปีแบบ2020เนี่ยเนี่ยลุงคนนี้เขาเคยพูดถึงความรักไว้ตอนปี2020อ่ะพ่อมึงญาติแก่แล้วให้มึงเนี่ย100ปีที่แล้วคนนี้เคยพูดถึงเรื่องนี้ว่ะอะไรเงี้ยอยากให้มันเป็นอย่างนั้นมากกว่าคือเราก็เลยคิดว่าแบบอยากจะทำงานชุดนี้ให้มันแบบแน่นๆอ่ะแต่ว่าตอนนี้มันจะแตกออกไปหลายพาร์ทมากเลยผลสุดท้ายคือความรักมันอย่างที่เคยคุยกับพี่แลนเนาะมันเยอะไปหมดอะเราต้องแบ่งพาร์ทหมวดย่อยมันออกมาเยอะพอพูดถึง Love in 3020มันก็เลยเหมือนแบบเป็นไอเดียแรกที่อยากทำแต่ระหว่างการเดินทางไปถึงตอนนั้นอะมันมีอะไรอีกคือตอนนี้เกิดออกมาเป็นพาร์ทแรกแล้วก็คือ It's gonna be okay นี่เหมือนแบบเป็นชัปเตอร์หนึ่งเนาะอารมณ์แบบมามีให้อ่านละอะไรอย่างนี้มาให้แบบรู้จักหน่อยแล้วเดี๋ยวอนาคตจะเป็นยังไงตอนไม่รู้ก็ตอนไม่รู้ว่ะอนาคตเป็นยังไงก็ยังไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เอาตอนนี้ละก่อนจะมีโอเคก่อนจะมีโอเคก่อนอยากให้ทุกคนแบบมาร่วมชมงานนี้เพราะว่าต้องยอมรับเลยเป็นงานแรกที่งานโซโล่เหรอไม่ใช่จริงมันก็มีโซโล่มินิมาหลายครั้งนะแบบงานเล็กๆตามทั่วๆไปแต่ครั้งนี้แบบเหมือนเป็นครั้งแรกเลยที่แบบได้ลงสนามจริงอะฮะครั้งแรกเลยเอางี้ดีกว่าเหมือนแบบถ้าเป็นนักมวยก็คือซ้อมอยู่ในค่ายเนาะแล้วก็ต่อยตามงานวัดแถวบ้านไปเรื่อยๆแล้วแบบอยู่ๆเนี่ยมีโอกาสมาลงชกในเวทีหลักที่มีการถ่ายทอดสดคืองานนี้สำหรับผมก็อารมณ์แบบประมาณนั้นนะฮะเหมือนแบบได้ลงมาลองครั้งแบบแกลเลอรี่ของครั้งแรกอะไรเงี้ยมันตื่นเต้นนะแบบได้เจอคนเยอะๆแบบอยากจะรู้ว่าเขาคิดเห็นยังไงกับเราว่าไอเดียที่เราพูดเนี้ยถ้าเหมือนเราทำมาเนาะเราก็ดูอยู่คนเดียวอะเราก็อาจจะคิดว่าเอ้ยมันดีแล้วล่ะแต่ถ้าเกิดได้ออกมาในงานอย่างเงี้ยมันต้องมีคนอีกเป็นร้อยๆพันๆมาดูแล้วแบบเอ้ยยังไม่ดีหรอกตรงนี้ผมว่าอย่างนี้ตรงนี้ว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยทีเนี้ยผมจะได้มีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนความคิดกับคนอื่นแล้วมันอาจจะทำให้คิดงานได้เยอะขึ้นที่อยากให้มากันเยอะก็คือเรื่องนี้เลยมันดีกับตัวผมด้วยแบบได้มาชมงานละผมได้ไอเดียใหม่ได้พูดคุยได้เจอเพื่อนใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าแฮปปี้มากเลยทุกครั้งเลยก็ขอบคุณครับฝากงานด้วยครับผม